สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับมาอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับมาติดตามแปลงนาข้าวต้นเดี่ยวนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับผมลุงชื่อลุงทันถูกใจเป็นชาวนาอยู่ดอกคำใต้ปลูกนาต้นเดียวใช้ต้นเดียวปลูกแล้วก็เกี่ยวแล้วปุ๊บแล้วก็เอาทำมาทำราแบบนี้กันความชื้นถ้าไว้ข้างล่างนี่ความชื้นจะสูงข้าวจะเสียหายแล้วมันดีกว่าเดิมยังไงครับก็ดีที่เพราะมันไม่เสียมันจะได้ผลทุกรวงอ่ะถ้าเราไว้พื้นนี้มันก็จะชื้นข้าวมันจะหักถ้าเราทำราวอย่างนี้ละข้าวทุกเม็ดมันก็จะเป็นเม็ดดีไม่หักเพราะเราสีมาแล้วก็ไม่หักมันแห้งดีทุกรวงแห้งดีทุกรวงเลยแล้วราวนี้ทำยากไหมครับไม่ยากหรอกก็ประมาณไม้สูงประมาณ2เมตรเอามันสูงทั่วหัวเอาห่างจากดินมาเม็ดครึ่งจากดินหนาขึ้นมาเม็ดกว่าแล้วก็มัดข้าวก็เอาตากราวอย่างนี้ให้มันแห้งทุกรวงเลยอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปนวดมือจ้าเอาไปตีเลยฮะไปนวดมือเลยถ้ามันแห้งแล้วประมาณ3แดด3แดดก็เอาไปนวดมือเลยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงนาข้าวของมะลิอินทรีย์ด้วยจ้านะครับไม่ได้ใส่สารเคมีใส่แต่อินทรีย์ใส่ปุ๋ยคอกอ่ะ